ครับก็มาพูดกันต่อเรื่องการตั้ง CG ของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ครับ เส้นที่ผมเอาปากกาหนีบไว้เนี่ยคือเส้น30% นะ 30% ส่วนด้านนี้มาด้านนี้คือ 70% ใบพัดนี้กว้าง7นิ้ว7นิ้วก็เท่ากับ17เซนเศษคูณด้วยถ้าเราต้องการหาชายหน้าว่า 30% อยู่ตรงไหนก็เอา30คูณหาร100ออกมาเท่ากับ5เซน 5.4 เซนคือตรงนี้ครับวิธีการหาจุด CG ก็คือฟังดีๆนะครับวิธีการหาจุด CG ก็คือเราจะต้องหิ้วที่ผมเอาปากกาหนีบไว้เนี่ยให้ตรงเส้นเนี่ยปากกาเล็กๆเนี่ยให้ตัว C หนีบไว้เนี่ยแล้วก็ใช้เส้นลวดที่มีความเหนียวหิ้วใบพัดทั้งใบเนี่ยขึ้นเป็นแนวดิ่งเพื่อที่จะหาแนวเส้นนี้แนวเส้นนี้ก็คือแนวเส้น CG ของใบพัดนั่นเองนะฮะแนวเส้นนี้เมื่อเราหิ้วขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าใบพัดนั้นสมมติไอ้นี้เป็นใบพัดเราก็ดูว่าใบพัดนั้นน่ะเอียงทางไหนหนักไปทางไหนใบพัดเมื่อหิ้วขึ้นณจุดนี้จุด 30% ของใบพัดเนี่ยเป็นจุด CG เนี่ยใบพัดจะต้องน้ำหนักใบพัดจะต้องเป็นเส้นตรงเป็นแนวดิ่งเป็นแนวดิ่งลงพื้นถ้าเอียงอยู่ด้านใดด้านหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องแก้โดยวิธีการเลื่อนตำแหน่งจับของปากกาคือย้ายตำแหน่งของจุด CG นะจุด CG สรุปก็คือว่าจุด CG เนี่ย 30% เนี่ยเกือบจะสูงสุดแล้วเขายอมกันได้ว่า CG จะต้องถอยหลังไปอีกไม่เกิน32หรือ33สูงสุดก็คือถอยมาด้านนี้แต่ที่ถูกต้องนั้นน้ำหนักของแกนหน้าเนี่ยมันหนักเพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้จะต้องมากกว่าเมื่อมากกว่านี่น้ำหนักตรงนี้เมื่อช่างแล้วส่วนมาก CG เนี่ยส่วนเนี้ยจะโยไปหน้าด้านปลายด้านนี้จะโยมาหน้าครับเดี๋ยวติดตามตอนที่ทำการหิ้วจริงๆนะครับ